สกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทนยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยสายมิติใหม่วงการหมอลำอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทนนางเอกหมอลำวัย17ปีแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแทนที่เข้าวงการมาไม่ถึงปีก็แจ้งเกิดเป็นซุปตาหมอลำเจนใหม่จากสาวน้อยบ้านนาที่สู้ชีวิตแบบไม่รู้จักคำว่าท้อพลิกชีวิตจนมาเป็นนางเอกหมอลำแถวหน้าสร้างปรากฏการณ์คว้ามาลัยเงินล้านในช่วงข้ามคืนและนาทีนี้ในวงการหมอลำไม่มีใครไม่รู้จักดาวรุ่งดวงใหม่ดวงนี้สกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยสายชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอุ๋งอิ๋งดีขึ้นจ้ะมันเริ่มดีตั้งแต่เข้ามาตอนแรกเลยหลังจากมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแทงเกือบ1ปีแล้วค่ะสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยสายย้อนกลับไปกว่าจะเป็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงในวันนี้อุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาวันแรกที่เข้ามาหาพ่อโจได้ทักเฟซบุ๊กพ่อโจไปอยากสมัครเป็นนักร้องหลังจากพ่อโจตอบรับแล้วก็ได้เดินเข้าไปหาพ่อโจหลังเวทีไปกับแม่และได้ขึ้นร้องบนเวทีใหญ่เพื่อเทสเสียงเลยวันนั้นตื่นเต้นมากพ่อโจและแม่นุชได้ปั้นให้อุ๋งอิ๋งเป็นศิลปินจนถึงวันนี้ดีใจมากค่ะสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอุ๋งอิ๋งใช่ค่ะหนูฝึกร้องเพลงตั้งแต่อยู่ 0.2 ประมาณ8ขวบวันนั้นมีงานอยู่ที่บ้านแล้วแม่จับเราขึ้นไปบนเวทีเลยตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเลยด้วยซ้ำว่าร้องเพลงเป็นยังไงจะร้องเป็นไหมแต่แม่ก็จับเราขึ้นเวทีไปเต้นกับพี่ๆในวงหมอลำเลยพอเห็นว่าเขาร้องกันยังไงหลังจากนั้นหนูก็เริ่มฝึกร้องเพลงมาเรื่อยๆหนูคิดว่าตัวเองเสียงไม่ดีแต่เราก็พยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสเคยไปร้องเปิดหมวกตามตลาดนัดอุ๋งอิ๋งแม่ไม่มีเงินหนูก็คิดว่าจะทำยังไงดีจะหาเงินมาช่วยแบ่งเบาแม่ได้เพราะหนูก็อายุยังน้อยยังเรียนหนังสืออยู่ไปเห็นคนที่มาร้องเพลงในตลาดนัดเขาไม่ได้เป็นขอทานแต่ว่าเขาเอาเสียงเพลงแลกกับเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาหนูเลยมีความคิดว่าเราควรลองทำแบบนี้ดีไหมตอนนั้นหนูอยู่ 0.6 ก็รู้สึกอายคนอยู่นะคะร้องไปด้วยหันหน้าหนีคนไปด้วยทำตัวไม่ถูกหัวเราะสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสเป็นการทำงานหาเงินช่วยแม่ครั้งแรกอุ๋งอิ๋งใช่ค่ะเวลาไปร้องแต่ละครั้งได้เงินวันละ1,000กว่าบาทแต่บางวันก็ได้น้อยวันละ300-400จากนั้นหนูก็ไปเดินสายหมอลำซิ่งหัดร้องลำบนรถแห่คือเราประสบการณ์น้อยกว่าพี่ๆเราก็เลยมีงานน้อยกว่าเขาบางงานที่พี่เขาไปไม่ได้ก็จะโยนมาให้เรางานหนึ่งเราก็ฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสมาขึ้นเวทีใหญ่หมอลำทำไมถึงเลือกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแทงอุ๋งอิ๋งวันนั้นหนูคิดว่ากำลังจะไปสมัครอีกวงแต่พ่อบอกว่าทำไมไม่ลองขึ้นเวทีที่บ้านตัวเองก่อนมันเป็นช่วงที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแทงมาแสดงโซนอีสานแถวแถวศรีสะเกษพ่อก็บอกให้เราลองไปออดิชั่นก่อนหน้านั้นหนูก็เคยทักเฟซบุ๊กไปหาพ่อโจมาแล้วแต่พ่อโจยังไม่ตอบกลับหนูไม่ได้รู้สึกถอดใจก็คิดว่าเขาไม่ตอบวันนี้วันหน้าเขาก็ต้องตอบแต่ถ้าเขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรหนูก็แค่กลับไปร้องลำซิ่งเหมือนเดิมหรืออาจจะไปร้องเปิดหมวกลำซิ่งรถแห่รับงานปกติสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสคิดไหมว่าจะมีวันนี้
อุ๋งอิ๋งหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะซิงเกิลแรกขอบฝันมาหลังฮานกดดันค่ะเพราะกลัวว่ามันจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่หลังจากที่ปล่อยเพลงไปกระแสตอบรับจากแฟนเพลงมันเกินคาดมากค่ะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาถ้ามองย้อนกลับไปชีวิตของตัวเองไม่คิดเลยว่าเราจะมีวันนี้เรามีวันนี้ได้เพราะพ่อโจแม่นุชและแม่หน่อยและ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนที่สนับสนุนผลักดันให้อุ๋งอิ๋งมีวันนี้สกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสทุกวันนี้รับมือกับความดังของตัวเองได้หรือยังอุ๋งอิ๋งหนูก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาของตัวเองเหมือนเดิมค่ะเวลาไปไหนมาไหนหรือไปแสดงที่ไหนไปกินข้าวก็มีคนมาขอถ่ายรูปหนูก็ดีใจเขาเรียกชื่อเราอุ๋งอิ๋งความดังมาพร้อมกับความดราม่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบเวลาจอดดราม่าต่างๆเราทำยังไงอุ๋งอิ๋งหนูก็ทำงานปกติถ้าเราเอาเรื่องดราม่ามาคิดตลอดเราก็จะทำงานไม่ได้เรามีดราม่าตั้งแต่เข้ามาแรกเจอว่าเรื่องน้ำเสียงว่าเราเสียงไม่ดีและตอนที่เราป่วยเจ็บท้องแต่ต้องขึ้นร้องบนเวทีและช่วงนั้นที่เราจำเนื้อร้องไม่ได้เพราะเราเครียดก็เลยร้องไห้ก็เลยมีดราม่าว่าเราแค่นี้ก็ร้องไห้คนที่เขาไม่ชอบเราถามว่าหน่อยไหมที่เจอแบบนี้ตอนแรกก็หน่อยค่ะแทบทำงานไม่ได้เพราะเครียดมากเจอดราม่าหนักๆพ่อโจก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากจอดดราม่าก็ไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปอ่านไม่ต้องไปสนใจคนที่อคติกับเราเลือกเสพแต่ข้อความที่ดีๆที่พ่อแม่FCที่เขาชื่นชมชื่นชอบเราสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทนยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสจอดดราม่าหนักๆเคยคิดท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่ในวงการนี้แล้วอุ๋งอิ๋งหนูไม่เคยคิดแบบนั้นค่ะเพราะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาหนูก็โดนว่ามาเยอะแล้วตอนที่ไม่ได้เป็นอุ๋งอิ๋งเหมือนอย่างวันนี้แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรพอเริ่มมีชื่อเสียงก็อาจจะโดนเยอะขึ้นตอนนี้หนูก็ยิ้มสู้เลยใครที่ดราม่าหัวเราะคนเราไม่สามารถทำให้ถูกใจคนได้ทั้งโลกหรอกค่ะเราก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วทำให้เต็มที่สร้างสีสันให้หน้าเวทีสนุกสนานกันตั้งเป้าให้รางวัลอะไรกับตัวเองอุ๋งอิ๋งหนูก็อยากเก็บเงินสักก้อนเพราะตอนนี้บ้านก็ยังไม่เสร็จเหลือตกแต่งด้านในตอนนี้งบบานไปมากกว่า3ล้านแล้วแต่ไม่ถึง10ล้านก็อยากหาเงินซื้อที่เก็บไว้ให้พ่อกับแม่ที่ศรีสะเกษด้วยพ่อกับแม่ก็ภูมิใจกับตัวเราดีใจกับเราค่ะริมเป็นสาวปรับเปลี่ยนลุคมีชุดสวยๆเต้นมากขึ้นอุ๋งอิ๋งก็เขินนะคะลุคเราเป็นเด็กน้อยก็พยายามมีพัฒนาการมากขึ้นในเรื่องของการโชว์บนเวทีมีคนมาจีบไหมอุ๋งอิ๋งมันก็มีค่ะแต่ใน Facebook หนูจะให้คนติดตามและคนดูแลเป็นคนจัดการให้เขาอินบ็อกซ์มาทางเฟซครอบครัวก็จะเป็นคนคอยดูให้ส่วนมากเขาก็จะทักมาประมาณว่าน่ารักครับแม่ก็จะตอบไปว่าจ้าไม่ถึงขั้นว่าขอจีบได้ไหมไม่มีแบบนั้นพ่อโจบอกตอนนี้เราก็ต้องเอางานไว้ก่อนทำงานเป็นหลักหนูยังไม่สนใจเรื่องนี้เรื่องความรักเอาไว้ทีหลังหนูร้องเพลงอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าความรักเป็นยังไง FC ห่วงด้วยไหมอุ๋งอิ๋งห่วงค่ะพ่อแม่ไม่อยากให้เรามีคู่อยากให้ทำงานร้องเพลงแบบนี้ไปก่อนเคยคิดอยากอัพหน้าทำสัญญกรรมไหมอุ๋งอิ๋งไม่เลยไม่เคยคิดก็มีคนติดต่อเข้ามาเหมือนกันแต่หนูคิดว่าให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ดีกว่าหนูกลัวเจ็บด้วยค่ะแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งครั้งแรกเตรียมตัวอย่างไรอุ๋งอิ๋งดีใจค่ะเป็นครั้งแรกที่พ่อโจและเฮียหน่อยจัดงานนี้ให้วันที่13กรกฎาคม
67เป็นงานที่ใหญ่มากสำหรับหนูความพร้อมอุ๋งอิ๋งเต็มร้อยค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ต้องมีแน่นอนค่ะถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อพ่อแม่เอฟซีที่รอคอยวันนั้นถามว่าลุ้นเซอร์ไพรส์ได้มาลัยเงินล้านมากกว่าเดิมไหมสำหรับหนูจะมีมาลัยหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยากให้พ่อแม่เอฟซีรู้ว่าสิ่งที่หล่าทำเพื่อให้พ่อแม่เอฟซีมีความสุขก็ขอขอบคุณพ่อแม่เอฟซีที่คอยผลักดันสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอุ๋งอิ๋งมาตลอดแฟนลูกยางสบายใจได้วอลเลย์บอลหญิงไทยในญี่ปุ่นปลอดภัยจากแผ่นดินไหวสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการว่าตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.6 แมกนิจูดมีศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่ในจังหวัดอิชิกาวะภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่1มกราคม67และทางการของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันตกคาบสมุทรโนโตะซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวและพื้นที่ที่เกิดสึนามินั้นเนื่องจากในขณะนี้มีนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยไปเล่นในลีกอาชีพของญี่ปุ่นอยู่หลายคนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจึงได้โทรศัพท์สอบถามไปยังนักกีฬาดังกล่าวและได้รับการยืนยันว่าทุกคนอยู่สุขสบายและปลอดภัยดียังคงฝึกซ้อมได้ตามปกติเพราะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากที่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิมีเพียงบีนพิมพิชยากกรัมที่อยู่เมืองคุโรเบะที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยต้องย้ายที่พักไปอยู่นอกเมืองกับล่ามชั่วคราวส่วนแนนทัดดาวนึกแจ้งเทียวอัชราพรคงยศยุ้ยชิดพรกำลังมากและไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ยังคงอยู่ในที่พักเหมือนเดิมขณะที่เตยหัตถยาบำรุงสุขและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทยในช่วงส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งนี้นักกีฬาทุกคนฝากขอบพระคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยที่เป็นห่วงและให้กำลังใจกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยิ่งเขียนจดหมายลายมืออวยพรปีใหม่ขอคนไทยสุขภาพดีรอคอยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแททองทานเขียนจดหมายลายมือสวัสดีปีใหม่คนไทยลั่นเพื่อไทยตั้งใจทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอวยพรขอให้สุขภาพดีรอคอยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มกราคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กรูปจดหมายลายมืออวยพรคนไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2567พร้อมระบุข้อความว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะปี2566จบลงแล้วค่ะถึงเวลาปีใหม่2567ที่ความท้าทายใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นให้เราเตรียมพร้อมรับกันต่อไปค่ะพรรคเพื่อไทยเราจะตั้งใจทำงานเพื่อลดความยากลำบากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพดีในวันปีใหม่นี้เพื่อรอคอยสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะนางสาวแพทองทานระบุI'm not afraid to die.